โอเคดิตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะจริงๆมันเป็นไชน่าทาวน์สำหรับเจ๊คือตรงไหนก็เป็นภาษาจีนคนจีนเปิดขายของจีนให้กับคนจีนน่าตื่นเต้นมากนี่เป็นการเที่ยวต่างจังหวัดที่สนุกมากค่ะGhanaian product.No, no. Drinking yogurt. I never tried that. This one how much? 25. 25 cedis.Two for five CDs. ของอภิยาเป็นรสอะไรอ่ะ Mother, my flavor is quite something. You don't like it? I don't like my flavor. Really? Yeah. I think it's the best flavor. I didn't tell you. Hi! Tell my friends, how do you feel? I feel this flavor of mine, when you eat it in the beginning, it's better, but the more you eat,It sounds to be great. Is it like sour? No, it's not sour. So it's okay. Yeah, it's okay. I like it. You like it? What happened before? It used to be more Chinese shop here. Where did they go? You suck them, eh? Maybe. Yeah, I think so. Ghanaian, they suck them.But you suck my Chinese friends. I wasn't there when you saw my person. Who? And that's a lie. Thank you. Let's go.有没有螃蟹？螃蟹没有，只有虾。虾。这个是什么？哦 ，OK。那个怎么卖呀？西米。那个是怎么卖？11斤，那我们要4斤。好。
I know. And then it's good. เขาบอกว่า120ใช่ไหมแล้วก็เลยตอบว่า110นักมากกว่ามาดำยังไงก็ต้องตอบนี่ตอนนี้เฉยๆไว้โอ้โอ้โอ้ตัวอีเด็กด้วยสร้างเขาบอกว่าคือถามว่าทำไมมันเงียบจังเลยแต่ก่อนมันใช้หน้าทาวแบบเยอะมากเลยนะก็เลยถามว่าใช่แบบมันเศรษฐกิจไม่ดีไหมเขาทำใช่แล้วก็แบบคนจีนก็เลยกลับเมืองจีนนั่นเลยก็เลยไม่ได้พาเที่ยวเลยนะได้ดูแบบว่าของปากของคอเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารอร่อยมากอะอร่อยมากที่สุดแถวๆละแวกนี้เลยอะละแวกจังหวัดเราอะร้านนี้นะจะไปดูกันว่ามันจะแซ่บขนาดไหนป่ะฝนกำลังจะตกตอนนี้ได้กับข้าวแล้วนะปีใจอ่ะได้กินอาหารอร่อยแถวบ้านเราไม่อร่อยเลยข้าวสวยนะที่เนี่ยยังอร่อยกว่าของเราอีกอันนี้จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าภาพแบบของตัวเองไม่ดีแล้วภาพของคนอื่นดีนะแต่มันรสชาติสู้กันไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยเข้าเที่ยงเรายอมอดเรายอมไม่กินเพื่อที่จะได้มากินที่นี่มันเป็นการกลางทางก็เลยเราก็เลยมากินที่นี่กับตามติดชีวิตมาดามเมืองทองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย